ตอนนี้6 โมงเช้าครับเดินไปหาข้าวกินเราเดินไปหาข้าวกินกันแต่เช้าครับยังมืดอยู่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถเขาจะมารับตอน8 โมงครับเราไปเตรียมตัวกันเดินออกมาจากหน้าปากซอยเราพักอยู่บ้านคณิษฐารีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมเปิดใหม่เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ครับราคาไม่แพงอยู่ติดกับถนนเมนของอุ้งผางเลยโหคึกคักเลยนะครับถนนนี้หลบรถหน่อยเราเดินผ่านข้างๆวัดทำไมไม่เดินถือแถบให้วัดเลยทำไมลูกหนักสิโอ้วันนี้ก็มีข้าวเหนียวไก่นี่ไงที่เขาว่ามีเหนียวไก่มีไก่ย่างอันนี้ก็ไก่ค่ะอ๋อเป็นไก่ชิ้นอันนี้หมูเหรอครับค่ะหมูนี่คือมะนาวมะนาวค่ะ10 บาทมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะและไอ้นี่อะไรครับพี่หมูทอดค่ะนี่ค่ะเป็นหมูหมูทอดครับโอ้นี่เขาก็มีข้าวกล่องขายเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูทอดอ๋อก็คือขายเผื่อคนขายเผื่อคนเที่ยวไอ้นี่อะไรครับข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอ๋อไอ้นี่ล่ะปลาท่องโกเหรออ๋อเป็นของพม่าปลาท่องโกพม่าข้าวต้มมัดหน้าตาเป็นโอ้คุกมะพร้าวอร่อยจังเลยนี่เพิ่นอะไรของโปรดร้องไห้ใช่ของโปรดร้องไห้อะไรก็ไม่รู้นี่ขนมต้มขนมต้มขนมมันมีตะโก้ตะโก้อะไรจ๊ะยังว่ะข้าวโพดค่ะข้าวโพดไก่อ๋อไม่ยังไม่ยังจะมีการน้ำมันหรือสารสารเทนอะไรก็จะแค่เราก็พิจารณาแค่เองไว้แล้วเราจะแล้วไม่ยังไงยังโอ้นี่มีกับข้าวหลายอย่างให้กินอันนี้คือลาบหมูลาบคั่วเหรออ๋อลาบคั่วเขามีลาบคั่วด้วยอันนี้แกงโฮมีทางเลใช่ไหมอันนั้นทางเลป่ะมีทางเลป่ะค่ะอ๋ออันนี้ผัดโป๊ยเตียนผัดโป๊ยเตียนถ้าอยากเอาทางเลถ้วยหนึ่งค่ะนี่ถ้วยเอาข้าวกี่ถ้วยคะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นมีทางเลมีลาบหมูคั่วใช่ไหมใส่ถ้วยหมดเลยค่ะแล้วเอาอะไรอีกต้มจืดไหมล่ะอีก2 อันคืออะไรอ่ะเด็กค่ะเอาข้าวเปล่ากี่จานคะข้าวครับไม่ต้องมันเยอะก็ได้นะครับเอาตอนนี้เอา3 ก่อนแต่ยังตอบไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะจ๊ะต้มขาไก่อ๋อต้มขานี่
แกงเขียวหวานก็พอแล้วอ่ะให้เฟิร์นเลือกเอาวันนี้จะกินอะไรจ๊ะไม่กินกะทิเฟิร์นบอกเช้านี้ไม่กินกะทิไม่กินกะทิก็เลือกแกงจืดกับวุ้นเส้นอืมอ่ะเอาไหนสั่งเลยก็เอาทั้งสองอย่างเลยสิอืมก็แค่นั้นเองไปข้าวสีจ้าเอาหมดสีข้าวเหมือนกันหมดเอาเอาแกงจืดแล้วก็เอาผัดวุ้นเส้นเอ้ยเดี๋ยวป้าเอาข้าวเหนียวดีกว่าอ่ะเป็นข้าวสามหัวกินข้าวเหนียวอีกข้าวไม่เอาละเดี๋ยวไปเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวเนี่ยหัวจะหัวจะไอ้นี่ก็หมูเหมือนกันอันนั้นไก่ค่ะอ๋อนี่ไก่นี่ล่ะไก่เหมือนกันเนี่ยหมูเหลือแค่นี้เมื่อกี้ปิ้งแล้วเขามาเหมาไปนี่ไปลอกไงวะจ้ะหมูปิ้งเช็ดนี่ครับหมูปิ้ง2ไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งเท่าไหร่จ้ะ30งงเป็นเกาเดี๋ยวทำไมล่ะมีติดอ๋อตื่นตั้งแต่กี่โมงถ้ามาทำตีสามค่ะตีสามแล้วพอดีทำของเยอะแล้วก็ต้องรีบทำไว้ให้แฟนใส่โยจะไปโรงพยาบาลหมอนัดอ๋อจ้ะไม่รู้จ่ายแล้วก็คงรู้จักกันนะนี่ตอบหน้าหมอก่อนว้าวน้ำอะไรหรอมีตอบหน้าหมอก่อนอ๋อมีตอบหน้าเดี๋ยวเรากินนะครับก็เรากลับบ้านพักแล้วนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนี่ เราพักอยู่ที่นี่บ้านกนิษฐาคณิษฐานะครับติดต่อห้องพักได้ที่นี่เบอร์ใน Google มันไม่ค่อยชัดนะครับมันไม่ถูกอันนี้เป็นเบอร์ใหม่โทรติดต่อได้บ้านคณิษฐานะครับคืนละถ้าติดต่อตรงเนี่ยโทรหาตรงเนี่ยจะคืนละ500แต่พอดีเราติดต่อไม่ได้เราก็เลยให้คนเรือเขาจองให้นะครับก็จะนี่ครับห้องพักเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ห้องไฟฟ้านู่นไปแม่จะคัดที่ปะห้องไฟฟ้าไม่ไปแล้วเราก็ทำไปสิห้องพักบ้านคณิษฐานะครับห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเตียง5ฟุตอันนี้ลูกสาวอีกคนหนึ่งมีเตียง5ฟุต1เตียงที่แขวนผ้าแอร์อันนี้เปิดเข้าไปอีกอันนึงปุ๊บมีตู้เย็นกระติกน้ำร้อนมีแก้วชากาแฟนะครับแล้วก็มีห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับทุกอย่างสวยงามถ้าจองตรงกับบ้านพักก็จะได้500บาทอ๋อมี Wi-Fi ให้ด้วยมี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยทีวีดาวเทียมแต่พอดีตอนเราโทรมาเขาไม่ว่างเอ้ยโทรไม่ติดนะครับแล้วก็เลยจองผ่านคนเรือเขาก็จัดการให้เขาคิด600ก็ไม่เป็นไรค่าบริการแล้วเขาก็คิดค่าเรือของเรา 2,000 ค่ารถ 1,900 ซึ่งค่าเรือกับค่ารถเนี่ยเท่าที่เช็คแล้วของเขาจะถูกที่สุดนะครับ
ส่วนใหญ่ค่าเรือเนี่ยมาตรฐานก็อยู่ประมาณ 2,000 เนี่ยแหละแต่ค่ารถเนี่ยมันมีตั้งแต่ 1,900 2,000 2,500 อะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าช่วยชาวบ้านนะครับให้มีรายได้เพราะเขาก็ได้แค่ฤดูท่องเที่ยวนี่แหละนี่ก็จะมีที่นั่งกินข้าวตรงนี้หรือนั่งกินในห้องก็ได้มีพื้นที่เขาก็ประมาณนี้เจ้าของห้องพักก็น่ารักนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เขาจะมารับเราตอนนี้ 6:50 เดี๋ยวเขาจะมารับเราตอน 8:00 ไปลงเรือเพื่อไปดูน้ำตกแต่ถ้าใครอยากจะไปดูหมอกเนี่ยเขาก็จะมารับตอน 5:30 นะครับไปดูหมอกบนดอยแต่ของเราดูหมอกกันเบื่อแล้วเราก็ไม่ไปครับเดี๋ยวไปน้ำตกเลยทีเดียวโอเคเท่านี้นะครับวันนี้มีงานแห่พระแห่พระอะไรนะแห่พระอะไรงานประจำปีอ๋อเป็นงานแห่พระประจำปีนะครับประจำปีของวัดเนี่ยวัดขาบอกเอ้ยวัดขาเมื่อเช้ามีคนมาทำบุญใช่อุ้ยแล้วหลวงพี่รูปนี้ไม่ต้องไปแล้วหลวงพี่ไม่ต้องไปทำไปเดินกับเขาเหรออันแน่ดูอ๋อน้องอ่ะเขาเตรียมตุ้งแช่ตอนนี้เปล่าอ๋อนี่ไอ้แดงไอ้แดงแน่เนี่ยน้องเขาอ่ะซ้อมมาเมื่อเช้าที่น้องเขามาตุ้งแช่ให้แม่เสร็จแล้วดูเดินตามกล้องใหญ่เลยเจ้าแดงแน่เจ้าแดงนะครับรถกำลังรอเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันเดี๋ยวจะไม่ทันใหญ่แล้วหรอตายแล้วไหนเจ้าแดงไปรอฟังรถไหมรอฝั่งนู้นก็รถบอกกันนู่นหลักกว่าตรงนี้เราก็ได้วิจุบแหน่แหน่วิจุบเล่นเป็นแหน่เล่นเป็นมันคงเล่นแล้วเมื่อไหร่จะให้หนมเนี่ยบ่อยแล้วนะวิจุบจุบนี่นั่งลงสีแดงนั่งลงเป็นไหมเนี่ยเอาเล่นกับหมาซื้อของผมเกี้ยวไปทานบนเรือแล้วครับอ๋อเซเว่นนะครับขับเรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวรอรถสักครู่ครับเดี๋ยวเรารอรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเรือกันที่จะไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวก็คือจะข่าวที่วันรถเสื้อใช่ไหมตัวละ200มันบอกว่าจะซื้อให้กับไกลหน่อย
ักไปเดียวทีเดียวเพราะเรายังไม่จ่ายเขาสักทีเรือนแก้วเดี๋ยวสวัสดีทุกคนแล้วนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมก็คือคุณก็จะไปรับที่นู่นใช่ไหมขึ้นเรือที่นี่ครับเหมือนกับว่าพี่เนี่ยไปทางน้ำเราไปทางกลุ่มทางบกครับพี่เป็นรถคันนี้ใช่ไหมคันนี้ครับอ๋อ7525 7525ไปรอตรงท่าขึ้นเรือนะครับมันเป็นสำนักงานเขตรักษาความสะอาดของไทยนะครับทางอ๋อครับเดี๋ยวเราลงเรือตรงนี้2ถ่ายไว้ก่อน10นาทีประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับเจอกันที่นั่นก็ใกล้ๆ11โมงครับถ้าเราลง8โมงอ่ะไปโอเคคันรับไหนมาไหนที่อันนี้เบากว่าที่คนน้อยหน่อยครับบางวันนี่เป็นร้อยกว่าลำอ๋อเออผมเห็นอยู่เหมือนกันช่วงเทศกาลน่ะเนาะวันนี้คนน้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนที่ปลายป่ะฝรั่งร้อยกันเต็มอืมตรงนี้เขาเรียกแม่น้ำอุ้งผางอุ้งผางอันนู้นแม่กลองตรงนู้นเรียกแม่น้ำแม่กลองแล้วมันก็ไหลมารวมกันตรงนี้ก็แม่กลองกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองไหลไปที่ตำบลแม่กลองใหญ่แม่กลองน้อยก็ว่ากันไปอืมยันตีนลงไปตีนไม่ได้กลับขึ้นมานะถ้าทางจะเย็นนะนี่มันน่าจะแข็งแล้วก็หลุดจากข้อเท้าไปเลยออกมาจากฝั่งแล้วนะครับเราไปอันตู้เราก็รับอันก็แม่นกับเขาขาดก่อนมันก็เลยรับไม่ได้การรับน้ำแรงนี้ทั้งปีไหมครับนี่มันมีครับหน้าฝนน่าจะแรงกว่านี้เนาะหน้าฝนมันเยอะแรงหน่อยอ
ลองช้าลงไปเรื่อยๆครับนี่คนมาเที่ยวกันถึงเดือนไหนนี่มาตลอดเหรอครับไม่หมายถึงว่าเมษาก็มีคนมาปะมาเดือนก็มีบางครั้งก็มาหน้าร้อนก็มีคนมาเหรอครับเนาะแล้วน้ำตกมันก็น่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกทีนี่เดือนไหนนี่จะสวยอะครับเขาบอกพฤศจิกายนพฤศจิกาเหรอตุลาเขาเปิดแล้วอ๋อเริ่มเปิดเลยสวยเลยเหรอน้ำมันไม่แดงเหรอครับอ๋อแดงหน่อยแล้วมันมีอีกน้ำตกหนึ่งที่เห็นอยู่ในรูปตรงนั้นชื่อตรงไหนนะพี่ปลาละทะอะไรเนี่ยไกลไหมคะปลาละทะอ๋อ26กิโลครับไปจากที่ผ่านลมลมอ๋อแล้วนี่เดี๋ยวเราผ่านน้ำตกอะไรมั้งครับเนี่ยมันก็มีที่เราจ่อนะที่เราจ่อใช่ไหมครับน้ำตก PKC ที่ว่านี่คือ30โลนี่เหมือนตอนขามาเลยป่ะทางคดเคี้ยวไหมครับอ้าวเหรอวิ่งตรงๆเรียบๆสบายๆอย่างเงี้ยเหรอครับเอออย่างนี้ไปๆครับดูจากรูปมันก็สวยอยู่นะขับไปกี่นาทีถึงครับ30โลก็30นาทีเอ้ยไม่ใช่ดิต้องถามพี่ก็ดิประมาณกี่นาทีถึงครับเอาอย่างแต่ความเร็วทุกอย่างพวกพี่ขับกันนี่ประมาณกี่นาทีถึงอ๋อขับไปแป๊บเดียวงั้นเราก็สัก40นาทีสามสิบกิโลคือต้องเดินเฮ้ยนั่นคนก็ชำนาญทางขาขับก็ได้30กิโลก็30นาทีนี่ทางซ้ายโอ้ตรงนี้เริ่มเย็นแล้วเนี่ยเย็นวาบเลยเพราะว่ามันเป็นร่องเขาเรียกอะไรป่าไม่โดนแดดไม่โดนแดดป่ามันเยอะเขาบอกว่ามันอากาศเย็นเข้ามาไม่ใช่ครับครับใช่ใช่วันก่อนยังว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หนาวเลยวะอยู่เลยตอนนี้เมื่อเช้ามาเขาบอกว่าดูข่าวเมื่อเช้าอีสานกำลังจะลดลง 6-8 องศาแล้วก็จะแผ่มาทางภาคอื่นอีกยังว่าตื่นเช้ามาเช้านี้เฮ้ยอากาศเย็นอากาศเย็นแต่ไม่ค่อยมีหมอกนะครับน้องใช่คงเพราะมีลมมั้งลมมันแรงกลางวันร้อนเก้าเนี่ยบอกพี่เขาชี้เห็นด้วยเหรอแม่นกันเหรอนั่งกันเหรอลิงโอ้โหเห็นอีกเรามองไม่เห็นเลยสูงเลยเฮ้ยเอาไปเลยตกกระจกแล้วกันมองไปทำไมพี่เขาเห็นวะแม่ก็พยายามมองอยู่ตาดีมาหากินข้าวโพดชาวบ้านเดี๋ยวโดนยิงเด้อใช่ป่ะโดนยิงเด้อนั่นเสียงคนร้องไงแถวนี้ปลูกข้าวโพดกันเยอะเหรอครับครับข้าวโพดนั่นนั่นนั่นล่วงแล้วไต่กินไผ่นั่นแหละนี่ขนาดตายาวแล้วเนี่ยหันมาไม่ทันไงหันมามันตอนนั่นนี่นี่กระสอบลองแล้วต้องไข่ตะวันสิเงาไม่เห็นหรอ
ได้ยินแต่เสียงเขาเห็นแล้วเหรอในอยู่บนเห็นแล้วโอ้ยตัวแดงน่ะเขาไม่ใช่หมาก็ความเปียกคล้ายๆเขาเยอะอันนี้ถ้าจะจ่าฝูงจ่าฝูงอยู่บนนู่นร้องเออนู่นตัวใหญ่น่ะแม่มากินลูกทรายบนนี่ป่ะต้นทรายข้างบนเนี่ยลูกมันกำลังชุกอ่ะก็เดินมาเห็นมันที่มันขยับได้ใกล้ๆเลยก็นอนอยู่ใช่เหรอเนี่ยหรือนั่นตอไม้ธรรมดามันหน้ามันเหมือนเขาเห็นตัวเดียวตัวเมื่อกี้ที่เดินเฮ้ยก็ชี้ไปก่อนเราต้องทำเป็นว่าเห็นเออขอโทษก็เห็นอยู่แค่ตัวเดียวเนาะส่วนใหญ่จะนึกถึงกระเป๋าใบนั้นตอนไปทะเลพอจะไปทะเลก็จะไปหยิบกระเป๋าของเราขึ้นเขาก็ไม่เที่ยงเลยพอมาเหนือก็เลยไม่ได้เที่ยงกระเป๋าเหนือโทษนะอาศัยที่ลงใต้ใช่ไหมเนี่ยเรียกลงใต้เขินหมดเลยเว้ยเขินหมดเลยเนาะป่าจะกล่องนี่แน่ๆแล้วป่าจะกล่องนี่แน่ๆแล้วเห็นไหมครับอ๋อนี่ก็เลยเรียกผานเลยเรียกว่าผานนางกวักอ๋อนี่ไงกวักมาเออนี่ผานเลยเข้ามาในหุบผาตรงนี้มากวักมาประมาณกวักมาทางนี้ระวังหินแตกนะครับขอบคุณนี่ไงเราต้องตั้งคอดูขาแงนขาหน้าแงนใช่แต่มันสวยนะผู้ชายห้ามแงนนะให้ผู้หญิงแงนอย่างเดียวขาหน้าแงนขาหน้าแงนเราเห็นเป็นหินงอกหินย้อยเพราะว่าภูเขาที่นี่ฝนมากเป็นภูเขาจริงๆเป็นน้ำตกเวลาข้างหน้าฝนจะเป็นน้ำตกลงมาครับจะเป็นนี่เขาถูกไหมตรงนี้หน้าฝนจะเป็นน้ำตกลงมาก็สวยอยู่นะเขียวครึ้มเลยปูถูกไหมปูถูกก็เผาแล้วนะฮะปูแล้วปูอ่ะแล้วเผาย้อยดิ
วางครับบัวอ๋อนี่บัวความบัวความบัวความเดี๋ยวจะไปลง YouTube แค่น้ำหยดลงหัวแค่น้ำหัวแตกไม่หนาวขาใช่ไหมเพื่อนแข็งไหมล่ะพอมันกลางปีกปุ๊บมันขาวตัวเลยอยู่ไหนมันยังไม่แม่ตาไม่ดีเลยตัวดำปี๋ปี๋ตัวดำปี๋ด้วยอ้าวจริงดิเออเมื่อกี้มันปีกมันไอ้เราก็มองหาตัวขาวเลยต้องรักอยู่เวลาบินจะออกสีขาวเออนี่ไงไอ้ลูกที่มันเกยน้ำมันเรียกลูกอะไรครับลูกอึมลูกอึมเหรอที่นี่กินได้ไหมคะกินได้ครับที่นี่เรียกลูกอึมเพราะว่าทางภาคกลางเขาเรียกลูกมะตาดมะตาดเออมะตาดรู้จักลูกซ่านเขาเรียกลูกซ่านลูกซ่านมีน้ำตกเลยข้างหน้าฝนเห็นแนวอยู่ถ้าน้ำตกก็จะมีหน้าฝนหน้าฝนจะมีถ้าหน้าฝนจะมีน้ำตกลงมาครับแนวนี้ถึงว่านมจะโตมีกระร้อนเลยแต่ก็กินร้อนข้างน้ำเดี๋ยวโตไม่เท่ากันอันนี้มันเป็นแม่น้ำเส้นเดียวกับทีลอตูหรือเปล่าครับนี่ไม่ใช่ครับคนละเส้นเนาะเพราะว่าไม่งั้นพายขึ้นไปนี่มันทวนน้ำอันนี้ห้วยแม่กองครับแปลว่าน้ำตกทีลอตูเป็นลำห้วยแม่จันห้วยแม่จันแต่มันจะไปรวมกันใช่ไหมครับมันไหลรวมกันใต้หมู่บ้านกระเหลี่ยงนี่นะครับตรงที่เราจะไปขึ้นรถนั่นเหรอไม่ใช่คนละที่เลยคนละที่อ๋อเนี่ยสวยอันนี้สวยอันนี้ว้าวยังไม่ได้เวลาลุ้งตื่นเลยอ๋อตรงนี้จะเป็นสายลุ้งนี่ข้างล่างครับยังเพราะว่าแสงยังไม่มาเดี๋ยวเราจอดสักแป๊บนึงจอดสายลุงยังไม่ตื่นตรงนั้นแสงยังไม่มาเดี๋ยวก็มาแล้วครับอันนี้เรียกอะไรนะครับนี่น้ำตกทีลอจอนี่ต้นครับอันนี้ที่ต้นอ๋อเข้ามาในเวิ้งทีลอจอแล้วนี่ทีลอจอคือสายยาวมีเสียงตัวนึงนะอยู่ไหนนี่แถวนี้ฝนเริ่มตกเริ่มตกมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแดดมาก็จะมีลุ้งเนี่ยตรงนี้ก็นอนหลับสบายทั้งวันเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นจังหวัดครับอากาศเย็นๆติดจังหวัดบ่อยนะอู้หูเป็นอำเภออยู่นะครับงอกเยอะนี่จะถ่ายแล้วสวยจริงจริงน้ำตกเลยดูหมอตรงนี้เสียงเย็นหมดเลยโอ้โหเขามารอก่อนละเขามารอลุงรอใครลุง
รอแดดลงนะไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นแก๊งสวนอนไม่หลับออกแต่วันรอซ้ายมือตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจอดซ้ายมือก่อนเนาะจอดซ้ายมือก่อนว่าเดี๋ยวได้เนาะวันนี้ไม่มีเรือล่องมาเยอะเหมือนกันนะอ๋อเมื่อเมื่อกี้มีออกมาก่อน8ลำ7ลำ8ลำลงตรงที่เราลงอะค่ะออกมาประมาณ7 8ลำป้าดูข้างบนนี่โอ้ยเอามาพอดีแล้วจัดสวนที่บ้านตรงนี้เนาะทําต้องมาจัดมมเงยอ่ะยกเลยครับยกเลยให้ยกให้บ่ไหวบ่ไหวยังไงจะเป็นสายลุงครับเดี๋ยวเราจับตัวนี้ก่อนตอนนี้ก็จะมีทรายมีอะไรให้เกยแล้วเราก็ออกก่อนแล้วเราค่อยๆลงได้ครับเดี๋ยวแฟนเด็ดจะไล่ใส่ลงเรื่อยๆครับลงได้ลงอุ้ยดึงเขาบอกชี้ลุงแล้วมือขาดอ่ะไม่รู้ทุกคนบอกมาวันก่อนฟังก็บอกว่าเอ้ยมัน2ชั้นเลยแม่เห็นแนวเดียวนะเอ้ามีข้างบนหนูเห็น2ชั้นเป็นลุงปฐมภูมิกับทุติยภูมิแดงลงน้ําม่วงกับแดงขึ้นม่วงอ่ะให้ดูแม่เดี๋ยวถ่ายรูปอยู่พอแกนี่ไงนี่น้ําเงินขึ้นไปแล้วก็นี่น้ําเงินลงมาไก่ลุง2ตันแนวบนใช่มั้ยอ๋อเห็นแล้วไอ้ที่เฟิร์นบอกอ่ะลุงปฐมภูมิกับลุงทุติยภูมิมันจะเกิดสีคนละฝั่งกันแต่จําไม่ได้นะว่าฝั่งไหนเป็นปฐมภูมิอันไหนเป็นปฐมภูมิหน้าญาณที่เราคุ้นก็คือสีแดงไว้ม่วงมันก็งายฟ้าก็ฟ้าเงยขึ้นไปอีกเอ้ยจะเห็นลุงมั้ยเห็นแล้วเห็นแนวลุ้มหน่อยป้าไม่มีกล้องคูณ2อ่ะเอากล้องคูณ2มาให้ป้าดิเอ๊ะมันต้อง 0.5 ใช่ไหมได้ค่ะเขามีทำไมป้าไม่กด 0.5 ให้มันเห็นลุ้มข้างบนด้วยถ่ายรวมไหมครับถ่ายทำไปหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่อ่ะเอาไปใหม่เนี่ยปรับกล้องเอาไปอันนี้พอเลิกปรับกล้องตัวเองได้แล้วแต่อันนี้มันจะได้เห็นปรับกล้องให้พอแกก่อนดิกับกล้องแล้วพี่บอกสวยจุดห้ายังกับกล้องหน้าแล้วมันไม่ได้ปะกับหัวด้วยนี่นะทำนี่แหละเช็คลูกเกิดดูโอเคเข้าไปครับผมไปนี่เข้ากล้องดีแม่เขาใส่เยอะๆกับนกเจิดขึ้นนั่นเลยขึ้นป้าถ่ายแบบนางเลือกแบบมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะโคนเดี๋ยวจะมาเดินแล้วก็เห็นนะแต่ว่าหน้าฟ้าตลกไปหน่อยหน้าทุกคนผ่านเอาไหมผ่านจะผ่านหน้าฟ้าจะผ่านไวๆเขาบอกให้รีบทายไวแป๊บนึงเนื้อไงเยอะเลยระวังมันโอเคโอ้สวยแล้วแหละอ๋อเขาบอกให้รีบนั่งเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวดูเด็กน้อยอีกหน่อยนะแม่ครบแล้วค่ะกล้องเนี้ยไม่เห็นลุงชั้นที่สองกล้องไหนกล้องเนี้ยไม่เห็นหรอกกล้องไอ้จู้เห็นลุงชั้นที่สองแมวนู้นด้วยแมวนู้นเลยอ่ะแมวนู้นมีลุงชั้นที่สองน้องไปแช่งน้ำเลยเพราะเขินมาก
ไหนมั้งเอ้ยตรงนี้น้ำนี่ลึกประมาณไหนครับลึกครับหรอโอ้เพราะว่าน้ำมันดันไปทางนู้นหมดตรงนี้จะเป็นอ๋อการจะบอกให้เพิ่นอย่าเอามือไปครับมือครับแม่น้ำนี้นี่น้ำแรงถ้าทางไม่มีกุ้งเนาะหรือยังมีตามโขดหินอ๋อลงน้ำไปจะไปยังไปเลยครับไปเดี๋ยวไปบ่อน้ำร้อนต่อครับเชิญครับฮะมีบ่อน้ำร้อนอีกเหรอพวกพี่นี่ฟังภาษากะเหรี่ยงรู้เรื่องป่ะเนี่ยได้ใช่ไหมเห็นเขาว่ามีกะเหรี่ยงดอยกับกะเหรี่ยงน้ำเหรอตรงนี้อ๋อตรงนี้พม่าแนวลงตามมาเรื่อยอีกชั้นนึงอยู่นางตามมาตามแนวลำแสงค่ะย้อนกลับเหมือนฝนตกไหมฝนตกแค่ค่ะแดดเปรี้ยงๆจะเห็นตัวใหญ่กว่านี้ใช่ใช่นี่ก็ยังมีบอกว่าหน้าฝนนี่น้ำท่วมขึ้นไปเป็น10เมตรเลยนี่เพิ่งรู้ว่านี่เป็นต้นน้ำของต้นน้ำแม่กองเพราะมีหน้าชื่อมันก็ชื่อแม่กองเนาะแม่กองน้อยแม่กองใหญ่คุยไปคุยมาเพิ่งรู้ว่าน้ำนี่จะไหลไปลงแม่กองไปลงเขื่อนเขื่อนอะไรนี่เขื่อนศรีนครินทร์ไงเขื่อนที่ชื่อสมเด็จย่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้พี่บอกว่า10เมตรนี่ผมฟังดูผมกลัวเลยนะเนี่ยหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนหน้าไม่ให้ร่องนะครับเรือนี่น่ากลัวแล้วชาวบ้านอยู่กันยังไงอะถ้าน้ำเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้สิเธอเพราะว่านี่แถวที่เราลงเรือเมื่อกี้สะพานมันท่วมหมดเลยท่วมสะพานหมายถึงสะพานคอนกรีตเหรอสะพานคูนเมื่อกี้ที่เราลงเรือสะพานคอนกรีตอะนะโอ้โหน้ำท่วมตรงนั้นด้วยหมดเลยแล้วแบบนี้เดินทางรถยนต์ก็ทางขาดไงก็ไม่เคยมีทางขาดเป็นช่วงๆไงเฟิร์นแบบฉันชอบดีใจเลยอ่ะยามาไม่ต้องรีบเฟิร์นแล้วจ้าอาจจะขาดสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วมันก็ให้เหรอขึ้นมาวางไว้เอ้าดีไปซะแล้วท้องเหลืองอ่ะจอดนิดนึงได้ป่ะเฮ้ยน่ารักเชียวไม่ได้น้ำอะไรถ้าอยากรู้ว่านกอะไรกระเด้าดินปอก็เลยถามว่าเมื่อกี้เหรอชื่ออะไรนะนกกระเด้าดินกระเด้าดินปอก็เลยถามว่าฟ้าจะเห็นฉันเป็นสารนุกรมสัตว์โลกหรือไงแล้วมันก็ตอบมาปอก็เลยตอบว่าใช่ตั้งหลายอันนี้ก็สวยนะตัวใหญ่อ๋อเออนู่นห้อยลงอยู่นู่นนั่นแหละไรที่มันหงายขึ้นแล้วมันชื่อเรียกอะไรกระเช้าสีดำเหมือนกันไม่ที่หงายขึ้นอยู่แนวเนี่ยก็ไม่ใช่กระเช้าสีดำต้นเดียวกันครับอ๋อ
อ๋อเนี่ยโอ้ใหญ่เลยเนี่ยแนวนี้เลยเนี่ยเธอจากมีหงายบนมีห้อยลงล่างด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นห้อยลงล่างด้วยไหมเห็นคือเขามีหงายบนแล้วเขาห้อยลงล่างด้วยเนี่ยห้องนี้ไงถึงเลี้ยงไม่โตไงป๋ามันต้องอยู่บนต้นไม้ใหญ่มันไม่มีน้ำแม่แกเขาไม่รดน้ำขอโทษแม่ตายอ่ะเพียงเลยตายเดียวกระบองเพชรฉันตายอุ้ยตู้ของไม่เปิดไม่ได้บ้านเรามันไม่มีแดดแดดที่นี่แรงกว่าเยอะเลยโอ้คนแล้วกระบองเพชรเพิ่นร้อยเป็นพันต้นนะมันก็ยังอยู่อยู่นั่นแหละถ้าไม่เปิดประตูไปดูมันนะมันก็ยังมีชีวิตอยู่ไอ้กดไอ้เชอร์เจริญเยนั่นไงที่มันบอกว่าแมวอยู่ในกล่องถ้าเราไม่เปิดกล่องเราก็จะคิดว่าแมวมันยังมีชีวิตอยู่เออนั่นแหละแมวในกล่องเป็นตายถ้าเราไม่เปิดมันก็จะเป็นแต่ถ้าเราเปิดแล้วมันตายมันก็จะตายดังนั้นถ้าเราไม่เปิดมันต่อไปมันก็จะยังมีชีวิตอยู่ตลอดกาลถั่วต้มจะเข้าไปอยู่ในกล่องเข้าไปล่ะตอนช่วง PM 2.5 แรงๆนี่แถวนี้ควันเยอะไหมครับเขาไล่พอสวนนี้อ๋อแต่ก็แป๊บเดียวมั้งประมาณสัก2อาทิตย์มั้งพี่ใช่ไหมตามใจที่เรายังไล่อ้าวนี่ขึ้นตรงนี้แล้วเหรอครับระวังไม้ไผ่ไม้ไผ่ขึ้นง่ายๆไหมตรงนู้นมันจะเป็นตลิ่งสูงหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่เล่นกดน้ำโบสถ์ยิงโจ้น้ำไหนยิงเต็มเลยเนี่ยบนท้องน้ำยิงโจ้น้ำเอายิงพอเราจอดปุ๊บมันไปทางโน้นหมดเลยขึ้นนี่เลยเหรอครับจะค่อยเดินครับจับไม้ขายนี่เลยเดินมาด้านหน้าในด้านนู้นลื่นมาแนวดูก็รู้มาขึ้นมาขึ้นหน้านะเหยียบทรายตรงนี้จะไม่อุ้มรับน้ำดูไปก่อนเดี๋ยวที่แกไม่รับน้ำเขาไม่จะเราลงไปไหนครับแม่เดี๋ยวเราลงไปอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องมาลงเยอะอีกอ้าวเหรอพาเราไปไหนอ่ะไปบ่อน้ำร้อนไงอ๋อไม่รู้คิดว่าขึ้นรถยังเลยครับอ๋อยังไม่ขึ้นทางเลยเหรออ๋อไม่รู้ก็นึกว่าไปบ่อน้ำร้อนขึ้นทางนี้ได้มั้งตรงนั้นมันจะเป็นทรายๆขึ้นยากสูบยาเส้นกันอยู่กลิ่นหอมใช่ไหมเหรอป้าว่ากลิ่นยาเส้นหอมหน่อยแมวน่ารักเดียวใช่ไหมน่ารักเจ้าเนี่ย
แขกรับแขกเนี่ยรับแขกนี่แล้วเราก็แวะมานะครับพักที่บ่อน้ำพุร้อนควันขึ้นเลยเห็นไหมครับค่อยลงนะครับนักแสดงร้อนไหมแม่ไม่มากใช่ไหมอ๋ออุ่นๆ มันเป็นน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นออกมาจากใต้ดินอ๋อออกมาจากใต้ดินครับไม่ถึงขนาดแจ้ซ้อนประมาณนั่งเรือมาเย็นๆหนาวๆก็มาแช่ขาให้หายหนาวกันหน่อยมันออกจากใต้ดินมานู่นเขาไม่เห็นเรามั้งเนี่ยเขามองหาเนี่ยออกมาจากใต้ดินมานู่นนี่นั่งได้น้ำไหลน้ำไหลมาจากใต้ดินน้ำไหลออกมาแล้วก็เขาทำกั้นไว้แล้วก็ให้เรามานั่งผมกินไรหาแม่พี่เอาต้นไหมครับไปละแช่น้ำพุร้อนเสร็จก็ไปต่ออ๋อนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเหรอครับยังเลยครับป่าไผ่อาราชิกยามาวัดดันนะที่ญี่ปุ่นแต่ฉันไปมาแล้วนะไม่มีอะไรเลยก็เป็นป่าไผ่ไงก็บอกแล้วป่าไผ่แกจะให้มันมีอะไรอ่ะระหว่างไปถึงก็ร้านขายของไอ้ไผ่พวกนี้มันจะมีหน่อไม้ให้เราไหมเนี่ยนี่เหรอครับไม่ได้มันกินไม่ได้ครับอ้าวเหรอหน่อมันกินไม่ได้ขมจังเป็นหน่อไม้ขมอ้าวแล้วต้องถ้าเป็นหน่อไม้ที่กินได้ต้องนี่ไงฝั่งนี้เชือกระวังฝั่งขวาเหรอมันต่างกันไงอ่ะมันพันอันนี้ไผ่ซางไผ่ถากนี่คุณไม่ต้องกินไผ่ถากไผ่ถากคนไม่ชอบคนฟ้าต้องดูลักษณะใบอ๋อใบมันจะไม่เหมือนกันนะลักษณะใบต่างกันอ๋อคือพวกนี้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำไอ้พวกนั่งร้านทาสีอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะลำมันจะใหญ่ๆยาวๆอย่างงี้นี่เมื่อก่อนนี่เขาเอาไปทำอะไรไงแทนมีดไงครับทำคนคดรูปอะไรตะโพงเรียงอ๋อจะคม
ตัดลกด้วยกระดกไม้ไผ่ด้วยกระบอกไม้ไผ่เหลาให้มันมีไม้ไผ่แห้งๆนี่ถ้าไม่ใส่รองเท้าไปเหยียบลูกบาดเท้าได้นะครับขาเราต้องยืนตีนึงว่าไม่มีความสะอาดเลยมันก็จะติดเครื่องไงแกก็ใช่ไงความสะอาดความสะอาดไงความสะอาดจริงๆจริงๆมันก็ทำมันก็เป็นธรรมชาติดีนะเกี่ยวไม้ไปแล้วมีแล้วเดี๋ยวนี้พอดบนดอยเขาก็ดอยเขาก็ไม่ตัดเลยจะได้ตามนะไม่ถ่ายเกี่ยวแล้วฮะพอดบนดอยเขาไม่ตัดเหรอแล้วเขาทำไงอ่ะเขาไม่กล้าตัดเขาก็ลงมาตัดข้างล่างเออคือไม่กล้าตัดลกเด็กอะละอ้าวไอ้บ้ามันยังไงต้องตัดต่อออกจากตัวแม่ก่อนวะแม่กับลูกเนี่ยหมายถึงที่รพสตนะไม่ตัดพอจะตัดนู่นเด็กเหลืองก็ลงใครจะมาตัดให้น้องผมก็จ้าง 3,000 นี่ก็บอก 3,000 ไม่มีใครมาแล้วดูขยะนี่ต้องเก็บขยะเผาอีกโอ้แล้วถ้าช่วงคนมากันเยอะๆนี่ อยู่ตรงนี้แหละครับขยะมันก็มาขลังนะถึงต่อไม่ถึงเดี๋ยวเอาออกก่อนไม่มีได้ติดต่อไหมเราต้องเดินข้ามไปครับเราติดกล้องก่อนไหมค่อยๆนะครับลงทีละโอ้ยเสร็จแล้วเดินไปรอฝั่งนู้นเลยครับครับเดินไปรอไม่ถึงฝั่งตรงนี้เหรอเป็นยูทูบเดินไปทางนู้นครับครับมีกิ่งไม้ข้ามก้าวไปเลยก็ได้เนี่ยก้าวไปเลยมีกิ่งไม้อยู่เราต้องเดินข้ามเอามาหลบมาก่อนหลบมาก่อนหลบมาพี่เขาจะได้เอาเรือข้ามโอ้ต้องบอกว่าร้อนได้เลยเหยียบร้อนเลยเหยียบร้อนนี่เลยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่เรามาก่อนแก๊งสวไม่เลยอันอยู่นี่เต็มใช่นั่นล่ะเป็นการลงเรือที่ง่ายที่สุดครับป่าปึบเพราะงั้นเราก็จะต้องรอสวกันอีกนานท้ายคนก็สลับพี่ไม่ได้ฮะต้นจันผาอ๋อต้นจันผาครับได้ยินเป็นกัญชาแม่จันผาที่เราเห็นปลูกอืมนี่คือจันผาแท้ครับอ๋อถ้ามีแท้มีเทียมด้วยอ้าวก็มันอยู่ที่หน้าผาไงอ๋อเนี่ยจันผาลงไปอยู่ที่บ้านแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นจันบ้านเป็นจันพื้นนู่นรังพึ่งเห็นไหมมันไม่ได้อยู่รังพึ่งก่ออยู่ที่หน้าผาอ๋อสีดำๆนู่นเนาะครับผมครับ
น้ำผึ้งเริ่มมาละมือนี่ก็มีละโอ้ยย้อยตัวช่องหินต้องตัวนี้จะเป็นน้ำผึ้งอ๋อเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อเห็นแล้วมันต้องมองไปกว้างๆนะครับไปจงอยู่อันเดียวมันก็มองไม่เห็นนั่นน่ะดิเหมือนพื้นคอนกรีตนะนั่นน่ะดิโอ้ทรายสวยใช่ตรงเนี้ยถ้าล่องมาก็มาตั้งแคมป์ได้ตั้งยังไงก่อนตื่นมาเต้นลอยกลางเต็นท์อุ้ยด้วยลากกันนั้นเนี่ยน้ำไม่น่าจะขึ้นหรอกตัวน่ารักมากเหมือนงูเลยลากไปกดๆไอ้น้ำแม่น้ำแถวนี้นี่ไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงเนาะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนาะระดับเดียวตลอดทั้งวันระดับนี้ปีถ้าฝนตกน้ำก็ขึ้นครับไม่หมายถึงวันนึงอ่ะขึ้นลงไม่มีนะครับไม่เหมือนน้ำทะเลใช่ไหมน้ำทะเลมันจะมีขึ้นมีลงช่วงเวลาไงลงน้ำบ่เดี๋ยวเราไปเจอที่น้ำตกแล้วถามว่าเมื่อกี้ใครลงเพราะตอนไล่เที่ยวขึ้นมาก็ไปเจอเขาที่ถ้ำสีฟ้าตรงนั้นถ้ำสีฟ้าก็จังหวัดนี้อยู่ที่ไหนอยู่พบพระอยู่พบพระดอกม่วงแกงนั้นเขาเป็นนาวิกโยธินมาจากจันทร์เกษียณกันแล้วยังไม่ด้วยยังไม่เห็นทางเลยโอ้ยเรียนยังไม่จบเลยอยากจะเกษียณกันซะแล้วเขาเรียนจบแล้วต้องนี่ก็ป่าไผ่ตึมเลยไม่อยากให้เห็นไอมันร้อนขึ้นมานะนี่เขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ของข้างคาวข้างคาวคอมเพล็กซ์อะไรนะก๊อตแดมเอ้ยก๊อตเมืองก๊อตแดมไม่ใช่เมืองของในหนังเรื่องแบทแมนก๊อตแดมนะโอ้ลุงสายไม่เอามาจากล้อมาจากคำว่าก๊อตแดมเออก็เลยมาทำเป็นชื่อเมืองก๊อตแดมเสาะดินไปหมดแล้วนะครับเป็นร่องเป็นดินครับใช่เขาบอกว่าไอ้ที่เป็นร่องที่เห็นน่ะเดิมน่าจะมีดินออกอยู่แล้วเดินน้ำเสาะออกแต่ว่าไม่เห็นเลยน้ำขึ้นก็เสาะเนี่ยช่วงหน้าฝนเสาะไม่ตั้งแคมป์ตะคืนไว้ครับน่าสนใจครับออกไปเป็นมาเรียแน่ตัวยุงกัดแถวนี้มาเรียเยอะไหมฮะเนี่ยมาเรียเยอะไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยมีเหรอแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ยอดตัวเลขที่มันสูงก็คือที่เนี่ยเราติดชายแดนใช่ไหมถ้าป่วยจากฝั่งนู้นเราก็ข้ามมาฝั่งนี้ป่วยตัวเลขยอดผู้ป่วยก็จะขึ้นทางฝั่งนี้ครับป่วยบ้านหลายมันติดตรงนี้ติดลูกแล้วแล้วไข้เหลืองอ่ะเรามีไหมไม่มีเนาะส่วนมากจะเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกอ๋อไข้เหลืองมันของทางแอฟริกาไข้เหลืองไม่ใช่ไข้ซิก้าอะไรก็ไม่ใช่นี่น้ำตกแต่เดี๋ยวนี้ไอ้อันนั้นไข้หวัดใหญ่นะครับเนาะระบาดที่ยุงลายไงเฮ้ยไข้หวัดใหญ่และยุงลายมันไข้เลือดออกไข้เลือดออกใช่ไข้เลือดใหญ่ไข้เลือดใหญ่ช่วงนี้เขาก็กำลังลงให้ฉีดไข้เลือดใหญ่ลงที่เกรนซ่า
อีอินฟลูเอนเซอร์ซ่าๆหน่อยตรวจได้นะแต่ไม่ยากแค่หวัดใหญ่เหรอก็รักษาตามอาการนะมีไข้สูงก็กินยายาควบอะไรได้ก็มีหลายแล้วค่ะหมดประเทศไม่ค่ะคนข้างบนบอกว่ามีเหลือกินมียาอยู่ที่นี่ด้วยครับรักษาได้ทุกโรคพาราพาราไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่ไหนก็ได้มาแต่พารานี่แหละปวดท้องก็ได้พาราเนาะครับน้องปวดฟันก็ได้พาราได้ทุกโรคจริงก็มันเป็นยาแก้ปวดสารพัดไงปวดท้องก็ตัวนี้แหละยาบรรเทาอาการปวดปวดทุกชนิดยาบรรเทาอาการปวดยาแก้ปวดจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นไอโคลินก็ไอโคลินน่าจะดีกว่าอ๋อแต่ว่าบางอาการแพ้มันมีมากกว่าจัดกระเพาะเป็นน้ำตกระหว่างทางนี่ก็เป็นหินปูนเหมือนกันเนาะดูทรงแล้วน่าจะถึงปูนดูอย่างนี้ก็เหมือนน้ำจะเยอะอยู่นะน้ำก็ใสน้ำมันอุ่นเหรออุ่นเลยแต่ของนี้จะเย็นกว่าตรงนู้นเย็นกว่าเพราะตรงนี้โดนแดดไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันไหลอย่างนี้ทั้งปีเหรอครับโอ้แต่ช่วงน้ำสูงเราไม่ไหลแล้วไงถึงไม่เห็นตรงนี้ตรงหน้าฝนนี่คือลูกฝั่งนี้อ๋อไหลทะลุไปฝั่งนู้นเลยไหลมานี่เลยน้ำมันหลากไงขึ้นเรือมานะครับแล้วก็มาต่อรถนะครับก็ประมาณนี้นะครับห่างกันประมาณนี้ก็นั่งรถอีก14กิโลประมาณครึ่งชั่วโมงเออ14กิโลไงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถึงที่รอซูประมาณอย่างนี้ไปตลอดทางนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพอถึงปุ๊บก็เดินประมาณกิโลนึงก็จะถึงน้ำตกเดินแนวลาดที่เดินแนวกิโลประมาณโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันมากินข้าวที่นี่นะครับแวะพักกินข้าวที่นี่มีกาแฟน้ำเนื้อมขายนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมเมารถ เมารถเลยครับเมื่อกี้ปกติเป็นแต่คนขับพอมานั่งเองเมาครับที่เหลือสมาชิกไม่มีใครเมาเลยสักคนเมาอยู่คนเดียวแล้วนี่เราก็เดินไปน้ำตกที่รอสู่เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงเขาบอกไม่ไกล1 กิโลแมวคืออะไรกันนี่นะครับนี่คือต้นยางนะครับก็จะมีน้ำยางไหลออกมานะครับยางตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปทำขี้ไต้จุดไฟนะครับ
เขาบอกว่าต้นยางนี่เขาก็จะมีนี่ต้นยางแดงอันนี้เรียกต้นยางแดงนะครับเขาบอกว่ายางพวกนี้ต้นยางพวกนี้นะครับที่โคนต้นก็จะมีรูเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเจาะรูเอาไว้เพื่อให้น้ำยางมันไหลออกมาเอาไปทำขี้ไต้แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นจะเป็นยางนาเอาแม่ไปเข้าทางออกทำไมอ่ะเดินเข้าทางเข้าสิชิดซ้ายหน่อย1.5 กิโลใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีนะครับนี่ด่านตรวจค้นเขาบอกว่าห้ามเข้าที่ทางออกแม่แกก็ชอบไปเข้าที่ทางออกอยู่เรื่อยเลยพ่อแกก็เดินเข้าที่ทางออกเหมือนกันเออเนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่องเลยเขาไม่พูดเรื่องระยะทางเลยเนี่ยเขาบอกทางลาดไงทำไมมีบันไดอะซอหือเมื่อกี้ต้นซอต้นซออ๋อโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่น้ำตกเลยนะครับอีก 1.5 กิโลอีก 1.5 กิโลเมตรแปลกๆว่ะคือมันขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วตอนบานมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะไหนก็ท่านไงอันนั้นคือขึ้นอันนั้นคืออันที่ดอกร่วงแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้แต่พอบานออกมาเป็นดอกช่อขึ้นอย่างนี้นั่นสินะดอกอะไรก็ไม่รู้โหดอกให้ว่าชัดพี่มีแล้วอ่ะต้นไม้ให้เรามีแล้วก็พืชไม่ใช่พืชที่เราไม่ต้องการจะมาพืชที่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรฉะนั้นถ้าเป็นสำหรับเฟิร์นควันจะพืชมันก็จะเยอะมากเลยสิโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกเลยนะครับถ่ายรูปอ่ะลงไปถ่ายรูปอ่ะว้าวเป็นท่อไหลลงมาเลยครับคือเรามองจากข้างบนมันดูสวยแม่แต่ถ่ายรูปมันถ่ายไม่ได้แม่ไม่ต้องไปถ่ายตรงใต้ต้นไม้นู่นตรงโขดนู่นเอาไม่ใช่ทางนี้แหละทางนู้นเดินจากนี้ขึ้นจากนี้ดิขึ้นจากนี้ทำไมเดินไม่ได้กว่าต้องขึ้นไปเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอะไรนะที่เขากินแกงส้มแกงส้มอะไรวะคะดอกแคร์เออตอนนี้เป็นดอกแคร์สีขาวออกม่วงนี่ต้นแคร์ละมั้งมันคงมีต้นซับต้นอยู่ตรงนี้มีดอกร่วงอยู่ไหนอยู่ที่พื้นเต็มเลยเหมือนดอกแคป่าแต่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะนะอืมตรงเนี้ย
นี่ใกล้ถึงแล้วนะครับทางเดินเข้ามาก็ดีตลอดทางนะครับระหว่างทางถึงแล้วว้าวอลังการมากมุมนี้น่าจะสวยมุมนี้สวยกว่าเหรอที่เห็นอันนี้ตรงนี แล้วนะครับน้ำตกทีลอตูที่เราตั้งใจมาดูพันกว่าโค้ง 1,220 กว่าโค้งว้าสวยงามครับน้ำตกทีลอตูนะครับเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนเกิดจากลำห้วยกล้อทอไหลตกจากช่องเขาขาดตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรความกว้างของน้ำตกประมาณ5สนามฟุตบอลและสูงประมาณ 2-300 เมตรไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆมีความสวยติดอันดับโลกแวดล้อมด้วยป่าดงดิบสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดเล่นน้ำนะครับเขาจะมีจุดลงเล่นน้ำให้แต่ไม่ใช่เล่นน้ำตกใหญ่นะเดาว่าเป็นเล่นน้ำตกเล็กๆที่เป็นบริวารของน้ำตกต่างๆเพราะน้ำตกใหญ่อันนั้นผมว่าอันตรายโอ้ยตรงนี้ก็สวยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไหลเป็นชั้นๆลงมานะครับเนี่ยก็เหมือนน้ำตกหินปูนทั่วๆไปตรงบริเวณนี้แต่แค่ตรงนี้ก็สวยและไม่เหมือนตัวลูกใหญ่นั้นตรงนี้ก็ให้เป็นจุดเล่นน้ำ
น้ำเป็นแอ่งเล็กๆเล่นน้ำได้ไม่อันตรายตรงนู้นอันตรายเล่นไม่ได้หรอกน้ำเชี่ยวถนนคนเดินอู้ผางนะครับมีศุกร์เสาร์อาทิตย์จริงๆเมื่อวานเรามาเดินแล้วทีนึงนะครับแต่แทบไม่เจอคนเลยเพราะว่าเมื่อวานเขาไม่ได้เปิดนู่นตรงนู้นพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่เดินไปเรื่อยๆก็จะเมื่อยๆเด้งๆหน่อยเมื่อวานเรามีเจ้าแดงมาช่วยนำทางอ๋อเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์ที่นี่เออพอดีวันนี้วันศุกร์นะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านค้ามาตั้งเท่าไหร่นี่เป็นอะไรอะครับเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะอ๋อพิซซ่าญี่ปุ่นโอโคโนมิยากิเหรอโอโคโนมิยากิก็ไม่ค่อยมีร้านมาตั้งนะครับนั่นแหละเงียบเหงาเงียบเหงาหน่อยช่วงเทศกาลคนน่าจะเยอะหมายถึงช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยชาวบ้านก็คงอยากจะมาตั้งร้านกันแต่นี่ช่วงนี้ไม่ได้หยุดยาว คนมาเที่ยวทีรอซูก็น้อยชาวบ้านก็เลยไม่ได้มาตั้งร้านนะครับมันก็เลยจะเงียบๆเหงาๆหน่อยอะไรนะครับเจียวเนาะใช่แล้วมะพร้าวสดนั่นเมี่ยงเต้าเจี้ยวเมี่ยงเต้าเจี้ยวเหมือนทางแม่สอดก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะและอันนี้อะไรครับอยู่ในนี้เอาแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากหมดแล้วไอ้ลูกๆนี่คือกลายเป็นไส้ถั่วเหลืองไส้อย่างว่าหอมหมูจะบอกอยู่ไหนไส้มะพร้าวเขาเรียกไข่หงหรือเปล่าครับนี่นะครับก็จะมีกิมมิกเล็กๆให้ถ่ายรูปนี่เป็นรูปนกฮูกไปเอาอะไรเอายำข้าวเนี่ยยำแหนมก็แล้วกันเดี๋ยวป้ากินยำแหนมป้าเซเว่นไหมก็เดี๋ยวเดินค่ะกลับเจอเซเว่นก็ไปเดี๋ยวป้าป้าซื้ออะไรนี่จ๊ะกล่องเดียวเอาไหมสองกล่องแล้วก็บอกให้เขาเอาขนาดเพิ่มร้านเงียบเหงากันจังเลย
ประมาณคนจะได้เดินหน่อยHee hee hee hee.